สังคาตทีเศษสิทธาบทที่เจ็ดว่าด้วยการสร้างวิหารเรื่องพระฉันนะโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณวัดโคสิตารามเขตพระนครโกสัมพีครั้งนั้นคขรหบดีอุปถากของท่านพระชันนะ ได้กล่าวกับท่านว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอพระคุณเจ้าโปรดตรวจดูสถานที่สร้างวิหารกระผมจักให้สร้างวิหารถวายพระคุณเจ้าท่านพระฉันนะจึงให้แผ้วถางสถานที่สร้างวิหารให้โค่นต้นไม้อันเป็นเจดีต้นหนึ่งซึ่งชาวบ้านชาวนิคมชาวนครชาวชนบท ชาวรัฐะพากันบูชาคนทั้งหลายพากันเพ่งโทษติเตียนโพรธนาว่าฉันไหนพระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรจึงให้โคนต้นไม้อันเป็นเจดีซึ่งชาวบ้านชาวนิคมชาวนครชาวชนบทชาวรัฐะพากันบูชาเล่าพระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรเบียดเบียนอินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งมีชีพ ภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกเหล่านั้นเพ่งโทษติเตียนโพลทนาอยู่บรรดาผู้ที่มีความมักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิขาย่อมเพ่งโทษติเตียนโพลธน,นาว่าฉะไหนท่านพระชนะจึงให้โค่นต้นไม้อันเป็นเจดีซึ่งชาวบ้านชาวนิคมชาวนครชาวชนบท ชาวรัฐาพากันบูชาเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเข้อมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามท่านพระชน,นะว่า ดูกระชันนะข่าวว่าเธอให้เขาโค่นต้นไม้อันเป็นเจดีซึ่งชาวบ้านชาวนิคมชาวนครชาวชนบทชาวรัฐธาพากันบูชาจริงหรือท่านพระชันนะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ทรงติเตียนว่าดูกระโมคบุรุษการกระทำของเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะนั้นเธอจึงได้ให้โค่นต้นไม้อันเป็นเจดีซึ่งชาวบ้านชาวนิคมชาวนครชาวชนบทชาวรัฐถา พากันบูชาเล่าเพราะมนุษย์มีความสำคัญในต้นไม้ว่ามีชีพดูกราโมคบุรุษการกระทำของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้ การกระทำของเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนท่านพระฉันนะโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำบรุงยาก ความเป็นคนมักมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียดคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกล่าความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยอเนกปริยาย ทรงกระทำรรทำมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกราภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อค่มบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่งเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคตหนึ่ง เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธ,ธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งดูกระระภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกศิขาบทนี้ ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุจะให้สร้างวิหารใหญ่อันมีเจ้าของเฉพาะตนเองพึงนำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงที่อันไม่มีผู้จองไว้อันมีชานรอบ หากภิกษุให้สร้างวิหารใหญ่ในที่อันมีผู้จองไว้อันหาชานรอบมิได้หรือไม่นำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่เป็นสังฆาทิเศษเรื่องพระชนนะจบจบสังฆาทิเศษสิกขาบททีเ่เจ็